การใช้แพร่หลายไปกับรถไฟฟ้านะครับหรือรถ EV เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งทางกรรมธิการเนี่ยนะครับมีความห่วงใยครับว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นตัวรถยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV เองก็ดีหรือว่าโรงงานผลิตรถ EV ก็ดีหรือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ EV ก็ดีนะครับซึ่งเป็นความห่วงใยของกรรมธิการที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมบ่อยแล้วก็ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมเพลิงเนี่ยก็เกิดจากการที่เราขาดอุปกรณ์ทรัพยากรสารเคมีที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นดังนั้นกรรมธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกับการดับเพลิงนะครับโรงงานผลิตรถ EV ก็ดีนะครับโรงงานผลิตแบบ EV หรือรถ EV และที่สำคัญก็คือสถานีชาร์จที่มีการกระจายตัวไปตามจุดต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ 2,500 แห่งแล้วก็มีรถยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ย 170,000 กว่าคันแบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยนะครับต้องใช้สารเคมีแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยนะครับที่เฉพาะด้านในการดับเพลิงซึ่งถ้าเรามีสถานีชาร์จเนี่ย 2,500 แห่งแล้วก็มีรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถึง 170,000 กว่าคันเนี่ยนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะในขณะชาร์จไฟก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ดีหรือแม้กระทั่งโรงงานผลิตรถ EV หรือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ EV ที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีโรงงานนะครับเข้ามาผลิตรถ EV ในเมืองไทยเนี่ยหลายโรงงานแล้วแล้วก็มีโรงงานเริ่มที่กำลังก่อสร้างผลิตแบตเตอรี่ EV แล้วนะครับหรือผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ที่เดินเครื่องจักรแล้วนะครับที่กรรมธิการอุตสาหกรรมได้ไปดูแล้วก็ไปตรวจมาเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ที่จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการควบคุมเพลิงเนี่ยเรายังไม่มีอุปกรณ์หรือมีทรัพยากรที่เพียงพอนะครับจึงขอให้ทางภาครัฐเนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญแล้วก็ได้เร่งศึกษานะครับที่จะนำสารเคมีนะครับหรืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเนี่ยเข้ามานะครับดำเนินการเตรียมความพร้อมในอนาคตเพื่อเกิดอุบัติเหตุอันนี้ยิ่งเป็นเหตุผลที่กรรมธิการอุตสาหกรรมเนี่ยจึงได้มาแถลงข่าวนะครับเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ตื่นตัวนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลได้ดำเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางกรรมธิการอุตสาหกรรมเราเนี่ยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดนะครับก็จะทำงานคู่ขนานไปกับทางหน่วยงานภาครัฐก็คือการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษานะครับแนวทางวิธีการตลอดจนสารเคมีและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงรถ EV ก็ดีนะครับหรือแบตเตอรี่ EV ที่ทำมาจากลิเธียมนะครับลิเธียมไอออนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญซึ่งผมคิดว่าจะสามารถช่วยให้การระงับเหตุเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถยานยนต์ EV นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ในอนาคตเนี่ยต้องอยู่รอบโรงงานผลิตรถ EV นะครับแล้วก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่ EV ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบสถานีชาร์จนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็จะได้มีความพร้อมในการที่จะดับเพลิงนะครับเพลิงไหม้ที่เกิดจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน